ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับด้านหลังของเราวันนี้ Next Gen Ranger ในรุ่น Sport ที่จะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวนะครับวันนั้นพาไปดูมาแล้วแหละ3คันรวดเลย Sport Wildtrak แล้วก็ Raptor วันนี้พามาดูรายละเอียดของคันนี้กันอีกสักทีครับตอนนี้ครับเราอยู่กันที่จังหวัดพังงาขับจากภูเก็ตมานะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเดือดจะจัดรถเหรอเปล่าอากาศครับร้อนมากๆเลยและนี่คือRanger Next Gen Sport นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเทอร์โบเดี่ยวนะครับ2ลิตรซึ่งตอนนี้เป็นครั้งแรกของ Ford ที่จะมีตัวเลือกของ2ลิตรเทอร์โบเดี่ยวขับ2ขับ4นะครับแมนนวลออโต้แล้วแต่ว่าเลือกในส่วนของรุ่นย่อยไหนนะดีไซน์นี้ก็ต้องบอกว่าโอ้ดูใหญ่นะครับดูบึกบึนขึ้นมากๆเลยทีเดียวเชียวแหละมาดูที่ไฟหน้าก่อนดีกว่าไฟหน้านะครับ Daylight ของเขาเนี่ยเป็นทรง C shape ก็จริงแต่จะเห็นว่าตัวหลอดไฟข้างในเนี่ยไม่ใช่ Matrix LED นะก็จะเป็นหลอดธรรมดานะครับเป็นหลอด LED นะไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นฮาโลเจนอยู่เลยด้วยซ้ำแต่ว่า C shape เหมือนกันนะครับกระจังหน้ามาในโทนของความดูใหญ่ๆดูบึกบึนนะครับชิ้นเห็นไหมหน้ามันดูใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยให้ดูตรงๆหน้ามันดูใหญ่ขึ้นเยอะมากๆนะครับในเรื่องของลมปะทะเนี่ยได้ลองขับขี่มาแล้วก็ต้องบอกว่าลมปะทะมีพอสมควรนะเสียงลมปะทะด้านหน้าเพราะว่าตัวถังเขาใหญ่ขึ้นด้วยหน้าเขาใหญ่ขึ้นด้วยแต่การเก็บเสียงในตัวรถเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมตามตรงว่าเก็บเสียงได้ดีมากๆนะครับด้านหน้ามีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้นะครับ4ตำแหน่งด้วยกันนะนี่1นะครับนี่2ไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับแล้วก็ชิ้นข้างใต้นี้จะเห็นว่าเป็นตัวยึดนะครับลากจูงซึ่งมีถึง2ตำแหน่งเลยตัวกันชนด้านล่างเนี่ยในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยเขาดีไซน์ให้ตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยยื่นออกมาทำให้ปลอดภัยต่อคนเดินถนนมากยิ่งขึ้นนะนี่คือตัวสปอร์ตเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงอิฐคล้ายๆกับใน Everest ตัวก่อนหน้านี้นะครับนี่ในส่วนของดีไซน์ด้านหน้านะครับก็จะเห็นเป็นสีตัวถังรถกับชิ้นที่เป็นสีเทาเข้มแบบนี้โลโก้ Ford ขนาดใหญ่ตัดด้วยสีของกันชนด้านล่างที่เป็นชายสีเงินแบบนี้นะครับดูฝากระโปรงหน่อยดูแข็งแกร่งใหญ่ๆบึกบึนเบิ่มๆกันเลยทีเดียวแบบนี้นะครับฟื้บเปิดในมุมวายสุดเลยคุณผู้ชมถ้าภาพมันหลอกมากต้องขออภัยนอกจากนี้ครับทางฟอร์ดเนี่ยเขายังมีการดีไซน์เรื่องของตัวนี่โชลเดอร์ไลน์นะครับจากขอบไฟหน้าเนี่ยโชลเดอร์ไลน์ของเขานะครับตียาวไปจนถึงไฟท้ายนู่นเลยนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูโป่งดูใหญ่ดูบึกบึนมากๆซึ่งถ้าขับบนถนนนะครับเทียบกับรถรุ่นอื่นๆในตลาดหรือแม้กระทั่งขับเจอเรนเจอร์กันเองเนี่ยบนถนนน่ะโอ้โห Next Gen Ranger นี่ใหญ่กว่าแบบชัดเจนใหญ่กว่าแบบเบิ่มๆมากๆนะครับเจอ D-Max บนถนนเนี่ยโอ้โห D-Max กลายเป็นรถเด็กเล่นคันเล็กๆไปเลยนะครับชุดตกแต่งซุ้มล้อเป็นสีดำแบบนี้ทางทีมวิศวกรของ Ford Australia บอกว่าเขามีการดีไซน์ตรงนี้ครับให้ดูอินทิเกรตฝังเข้าไปดูเนียนมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ชุดแต่งที่โป่งออกมาจากตัวรถถ้าจำกันได้เรนเจอร์ตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นโป่งเป็นโหนกนูนปูดออกมาซึ่งสำหรับผมอันนั้นน่าเกลียดมากแต่เห็นหลายคนใส่กันน่าจะมันทำให้ดูเท่ดูสปอร์ตขึ้นแหละแต่ผมไม่ชอบทรงมันเหมือนเขาควายอ่ะอันเนี้ยฝังอินทิเกรตมาเนียนเลยนะครับล้อในรุ่นนี้จะเป็นล้อสีทูโทนยางติดมาเป็น Goodyear HT Territory นะครับไซส์ยางเนี่ย255/65แม็กขนาด18นิ้วโชคหน้าก็ Double Wishbone นะครับด้านหลังแหนบแล้วก็มีโชคที่เขาบอกว่าในการดีไซน์เจเนอเรชันใหม่ของตัวแพลตฟอร์ม T6 ในรุ่นนี้มันมีการดีไซน์ให้ตัวโชคออกมาอยู่ด้านนอกของเฟรมนะครับออกมาอยู่ด้านนอกของตัวถังซึ่งแน่นอนมันจะส่งผลกระทบกับการซับแรงของตัวรถอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนี่ช่องระบายอากาศก็ยังคงมีโลโก้นะครับแต่เป็นแบบนี้แล้วนะไม่ใช่เลขเครื่องยนต์แล้วเป็นคำว่าเทอร์โบกับไบเทอร์โบนะครับนี่ช่องระบายอากาศของเครื่องยนต์เขาตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเทาเช่นเดียวกับสีของการชนด้านหน้าแล้วก็นี่มือจับด้านข้างของตัวรถก็จะเป็นสีเทาแบบเดียวกันบันไดข้างนะครับเป็นสีดำแบบนี้เป็นพลาสติกนะครับสีดำล้วนแล้วก็จะให้ดูในเรื่องของชายขอบตัวรถเนี่ยถึงจะมีบันไดมากันแล้วแต่นะรถกระบะออฟโรดอ่ะมันก็จะมีเรื่องของนี่เลยผิวส้มนะครับไว้กันริ้วกันรอยต่างๆเนี่ยโผล่เข้ามาด้วยเสาบี้นะครับเป็นสีดำสวยงามเลยนะครับเสาบี้
ครับเป็นสติ๊กเกอร์สีดำตัวฝาท้ายหลังเนี่ยกระบะหลังของเขาคุณผู้ชมเห็นว่านี่มีจุดยึดต่างๆให้มานะครับเขาดีไซน์ค่อนข้างดีเลยนะในรุ่นของ Next Gen Ranger เนี่ยตัวถังแพลตฟอร์มของเขานะครับจริงๆมันก็คือ T6 แหละแต่เขาบอกว่าเป็น Third Generation T6 ก็คือเป็น T6 ที่มีการอัปเดตนะครับการพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับนะนี่ดูฝาท้ายอันนี้จะไม่มีการติดตั้งไลเนอร์นะครับแต่ถึงไม่มีการติดตั้งไลเนอร์แต่ก็จะมีเรื่องของจุดฮุกมาให้6ตำแหน่งด้วยกันถ้าไม่ใช่แรปเตอร์เนี่ยถ้าเป็นเรนเจอร์ปกติเนี่ยจะมีบันไดด้านข้างด้วยนี่เขาทำวิจัยมานะครับจริงๆไม่ต้องทำวิจัยใครๆก็รู้ว่าเราจะชอบปีนในส่วนของนี่ปีนตรงนี้กันปีนซุ้มล้อด้านหลังขึ้นไปด้านบนใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยฟอร์ดเลยให้มาเลยครับบันไดด้านข้างแบบนี้สำหรับปีนขึ้นตัวรถโดยไม่ต้องปีนล้อปีนยางกันอีกต่อไปไฟท้ายนะครับ LED ตรงนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่านะครับเป็นตัว C รับกับไฟด้านหน้าเลยแต่ว่าไฟเลี้ยวไฟถอยยังคงเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่เลยนะโลโก้สปอร์ตสีดำนะครับเหมือนในเอเวอเรสต์เลยที่เป็นเอเวอเรสต์สปอร์ตสีดำตัวขอบฝาท้ายด้านบนเดี๋ยวจะให้ดูในเรื่องของนี่ครับเห็นไหมเข้าไว้ทำอะไรเข้าไว้ในกรณีที่สมมติเป็นช่างไม้เป็นช่างงานอะไรเงี้ยครับผมแล้วเอาแบบไม้มาวางเอาตัวหนีบมาหนีบของตรงนี้ก็จะทำได้โดยง่ายนะครับมีกล้องด้านหลังที่โลโก้ฟอร์ดแบบนี้โลโก้เรนเจอร์แบบในเจเนอเรชันก่อนหน้านี้ก็ยังคงอยู่มีไฟส่องสว่างนะครับของตัวบันไดด้านท้ายมีการซ่อนเซ็นเซอร์กระยาไว้4ตำแหน่งแล้วก็เป็นสีเทาเข้มแบบนี้นั่นเองเปิดฝาท้ายหน่อยแล้วกันโอ้ปึ๊บเฮ้ยไม่หนักนะนะครับเพราะว่าเขามีตัวลิฟต์ด้วยอย่างที่บอกนะครับมีฮุกแต่เห็นว่าตรงนี้ปิดเอาไว้อยู่นะครับปกติตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของตัวช่องจ่ายไฟทั้ง12โวลต์ทั้งตัวปลั๊กเลยเสาอากาศยังเป็นเสาธรรมดาอยู่อ่ะลองไปดูข้างในตัวรถกันครับเปิดขึ้นมาดูปึ๊กนี่มีของคนอยู่นะครับตรงจุดนี้นะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าเบาะของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะนั่งด้านหลังเนี่ยจะเป็นเบาะแบบ3ที่นั่งนะครับซึ่งตัวเบาะฝาล่างเนี่ยสามารถที่จะพับขึ้นได้นะครับแล้วก็มีกล่องเก็บของด้านใต้เนี่ยซึ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวมีที่เท้าแขนตรงกลางมาให้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวด้านบนเนี่ยพนักพิงข้างบนเนี่ยก็สามารถจะพับลงได้เช่นกันนะมีแอร์ตอนหลังนะครับช่องจ่ายไฟ12โวลต์ช่องเก็บเอกสารตอนหลังอันนี้จะเห็นว่าขอบตรงนี้ครับมีการตกแต่งเห็นไหมปั๊มให้บุ๋มลงไปตรงนี้บูนิ่มหรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้พลาสติกนะครับเป็นพลาสติกหมดเลยจะมีแค่หนังหุ้มจุดนี้เท่านั้นเดินตะเข็บสีเทากระจกนะครับจริงๆเท่าที่ลองสัมผัสดูเนี่ยพอได้อยู่กับรถสักระยะนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าเรนเจอร์ใหม่เนี่ยเหมือนจะมีตัวเรื่องของพลาสติกเนี่ยเหมือนมันจะเปลี่ยนไปนะคุณผู้ชมมันนี่ด้านหน้าตรงนี้บูนิ่มนะรู้สึกว่าเหมือนพลาสติกของในรุ่นเจเนอเรชันก่อนหน้านี้เหมือนพลาสติกจะเกรดดีกว่าไม่รู้คุณผู้ชมคิดเหมือนกันหรือเปล่าใครที่ไปดูตัวจริงที่งานมอเตอร์โชว์มาแล้วลองคอมเมนต์บอกกันซิว่าคิดเหมือนกันไหมนะครับรุ่นสปอร์ตเบาะหนังเนาะเดินตะเข็บสีเทาปั๊มโลโก้สปอร์ตนี่เบาะนั่งของเขาก็จะดูสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับไม่มีในเรื่องของตัวแพดเดิลชิฟต์แต่อย่างใดนะครับฟังก์ชันของการใช้ไฟต่างๆอยู่ตรงนี้นะไฟหลีไฟอัตโนมัตินะครับไฟตัดหมอกการปรับในส่วนของความสว่างของเรือนไม้ปุ่ม Engine Start Stop เบรกมือนะฮะเบรกมือช่อง12โวลต์อยู่ใต้นี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยหายไปจากตัวท็อปเยอะเลยคุณผู้ชมมี USB-C 1ตำแหน่ง USB-A 1ตำแหน่งตัวหัวเกียร์ก็ยังมี Manual Shift บวกลบนะครับพลาสติกเนี่ยจับหลายๆจุดแล้วมันแบบเหมือนกันเลยอ่ะค่อนข้างที่จะเนี่ยพลาสติกนะครับพลาสติกแล้วก็ไม่มีช่องวางแก้วเหมือนใน Wide Track ด้วยตรงนี้วางโทรศัพท์วางอะไรได้นะผมชอบนะเปิดฝาล่างได้นะครับเปิดฝาบนไม่ได้วายแท็กเปิดได้อันนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวนี้เปิดไม่ได้นะครับไม่รู้ว่ามีการซ่อนอะไรอยู่หรือเปล่าไฟส่องสว่างในห้องโดยสารครับเป็น LED นะฝ้าหลังคาก็จะเป็นในโทนสีสว่างแบบนี้นะครับมีกระจกด้านข้างไม่มีกระจกฝั่งคนขับแต่ว่าไม่มีไฟนะครับลองดูนะครับจะสตาร์ทให้ดูนะ
ว้าสุดเท่นะครับหน้าจอของเขาเนี่ยนะครับกดฟังก์ชันที่พวงมาลัยขึ้นมาโบ๊ะนะครับก็จะมีประมาณนี้ My View Trip Fuel Fuel นะครับโทรในกรณีที่คุณมีรถพ่วงอยู่นะครับนี่ประมาณนี้ Maintenance นี่ Interface การแสดงผลเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับกราฟิกวิชวลต่างๆเนี่ยลื่นไหลทำงานได้ดีมากๆแล้วก็ส่วนหน้าจอในเรื่องของตัวที่เป็นอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่เนี่ยนะครับก็จะล้อมกรอบด้วยสีดำเป็นโนแบ็กแบบนี้แอร์ยังคงมีปุ่มฟิสิกอลให้กดอยู่นะครับทรัคชั่นคอนโทรลยังมีปุ่มฟิสิกอลพาร์กิ่งนะครับยังมีปุ่มฟิสิกอลให้กดอยู่นี่ตรงนี้จะเป็นไวเลสชาร์จิ่งนะปึ๊บจริงๆอ่ะสำหรับผมอ่ะผมมองว่าตัวหน้าจออินโฟเทนเมนต์เนี่ยมันล้ำแหละมันใหญ่แล้วก็แบ่งฟังก์ชันการใช้งานได้ดีมากคุณผู้ชมเห็นป่ะมันสามารถที่จะแชร์ปึ๊บปรับให้มันเล็กลงนี่เห็นไหมแบ่งครึ่งหน้าจอได้นะครับเพื่อปรับรูปแบบการใช้งานเนี่ยให้มันสอดคล้องนะครับกดลดขึ้นมามีโหมดฟังก์ชันต่างๆโอ้โหเห็นไหมปรับตั้งค่าต่างๆของตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่หน้าจอนี้หมดเลยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอยู่ลึกไปมันเวลาขับขี่จริงๆอ่ะแล้วมองอ่ะเราจะมองมาแล้วต้องมองก้มลงมาเวลาดูแมพนะคุณผู้ชมมันทำให้ผมรู้สึกว่ามองยากไปสักนิดนึงนี่ดูที่บอกว่าเขาตีโป่งนะครับนี่เห็นป่ะนี่คือเฟรมนะฮะนี่ตัวถังที่ตีโป่งออกมา T6 generation ที่3เนี่ยมีการปรับรูปแบบของเฟรมจาก body on frame ที่เป็นเฟรมเดียวอะนะครับเขาเปลี่ยนให้มันเป็น body on frame ที่แบ่งเป็น3ชิ้นนะครับชิ้นหน้าชิ้นกลางแล้วก็ชิ้นท้ายเพื่ออะไรเพื่อที่เขาเนี่ยสามารถวางนะครับจุดยึดต่างๆได้ฟรีสไตล์มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเฟรมหน้าสามารถวางเครื่องยนต์เข้าไปแล้วค่อยติดตัวถังเข้ามานะครับปรับห้องโดยสารปรับอะไรได้อย่างใจอย่างชอบเลยเนี่ยค่อยติดด้านท้ายเข้ามาเพื่อให้มีอรรถประโยชน์ใช้สอยที่มากที่สุดนะครับเป็นประมาณนี้ในเรื่องของตัว T6 generation ที่3หรือจะเรียกว่า T6 นะฮะ T6.3 ก็ได้นะด้านเครื่องยนต์นะครับ 2.0 เทอร์โบของเขาเนี่ย170แรงม้า405นิวตันเมตรเนี่ยก็จะมีการจับคู่กับเกียร์แมนนวลเกียร์ออโต้ขับ2ขับ4นะครับปรับจากเดิมเนี่ย180แรงม้าเหลือ170แรงม้าแล้วก็เมื่อก่อนจะมีเกียร์10สปีดเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่แมชกับเครื่องยนต์เขาเลยเปลี่ยนให้เจ้าเครื่องยนต์เทอร์โบเดียวเนี่ยใช้กับตัวเกียร์6สปีดนะและนี่นะครับจะเป็นตัวสปอร์ตที่จะมาพร้อมกับ Ford Driving Assist Pack A เซนเซอร์การระยะไฟสูงออโต้เบรกออโต้จับคนเดินถนนเตือนด้านหน้าคุมรถในเลนเหล็กกันใต้ท้องเครื่องนะครับแต่ว่าในเรื่องของระบบเซฟตี้อ่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับเลือกแพ็คที่จะซื้อเพิ่มได้นะเดี๋ยวนี้ Ford ประเทศไทยขายออปชันกันซะแล้วนะสำหรับตัว Ranger Sport นะครับดีเซล 2.0 เนี่ย 6MT 6AT นะครับจะมีขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อราคาก็ตามที่ขึ้นอยู่เลยนะ Next Gen Ranger เนี่ยราคาเขาจะเริ่มที่ 929,000 บาทนะครับแล้วก็แน่นอนเป็นครั้งแรกที่มี Wildtrak ขับ2ด้วยซึ่งวันนี้เราได้ขับ Wildtrak ขับ4มานะครับคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลเบื้องต้นสำหรับตัว Ranger Sport ที่พามาดูในเรื่องของรายละเอียดตัวรถกันอีกทีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะต้องแลปพาชมกันตอนงานมอเตอร์โชว์นะครับอันนี้ก็พามาดูกันแบบดีเทลมากยิ่งขึ้นเนาะฝั่งนี้ก็เป็นปรับด้วยมือนะครับล้อมกรอบสีดำเงานะครับผมค่อนข้างชอบดีไซน์ช่องแอร์เขาเลยโคตรเท่เลยตรงนี้ก็วางโทรศัพท์อะไรได้นะถ้าเป็นตัว Wildtrak เนี่ยตรงนี้จะบุเข้าไปแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเพิ่มเข้ามาอีกเยอะมากเลยแต่ว่านี่คือตัว Sport นะครับซึ่งโอเคนะภายนอกดูไวๆเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่กับตัว Wildtrak นะครับแต่ว่าล้อแม็กกับไฟหน้าเมทริกเนี่ยต้อง Wildtrak ตัวท็อปเท่านั้นถึงจะได้ไฟหน้าเมทริก LED ยังไงฝากดูนะครับคลิปลองขับตัว Wildtrak ที่เรามาลองขับใน Next Gen Ranger กันวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนไม่ไหวแล้วแย่แล้วจะเป็นลมพามาดูรายละเอียดหวังว่านะฮะจะละเอียดยิ่งขึ้นกว่าเดิมจริงๆนะหวังว่านี่ไงโอเคพบใหม่ทุกหน้าครับ